อมรินทร์บุ๊กส์พอดแคสต์พบกับ2นารีที่จะมาแย่งชิงการเมามอยสปอยนิยายแบบแซ่บเด็ดเผ็ดมันกับกิ๊กค่ะและแน็กค่ะใน Fictionary Podcastเพราะว่าวันนี้มันคือ EP แรกเราที่เกย์กับรายการ Fictionary Podcast ค่ะสุดปังนะคะและฉลอง EP แรกของเรากับรายการนี้นะคะด้วยการเมาท์มอยความประสาทแดกของเฮียอี้จากเรื่องดื้อเฮียก็หาว่าซนค่ะเรื่องนี้นะคะอยู่ขออนุญาตเอายาดมเข้ามาวางเพราะว่าทำไมคะประสาทแดกมากคนบ้าเลยประสาทแดกที่สุดในโลกถ้าใครได้อ่านแล้วจะรับรู้ว่าที่พี่แนทพูดมันไม่ได้เกินจริงไปเลยแม้แต่น้อยคือคนบ้าอะไรอ่ะป่วยโคม่านอนหลับไม่ตื่นก็ประสาทแดกก็ห่วงเมียคิดถึงเมียทำไมเมียออกไปเดินเล่นกับเพื่อนก็ประสาทแดกคือแบบไม่ได้ห่วงห้ามวิธีการแก้ปัญหาของคุณปาที่ถูกต้องมันประสาทแดกใช่ไหมมาลูกน้องจับมัดฉีดยาแม่งฉีดยาสลบนอนหลับไปเลยถึงกับต้องเอายาสลบเข้าคิดดูว่ามันประสาทแดกแค่ไหนใช่แต่ก่อนอื่นนะเราต้องมาแบบพูดเรื่องราวคร่าวๆก่อนว่าทำไมเฮียอยู่ดีถึงมีความแบบอยู่ดีจำเมียไม่ได้เนาะจริงๆก็แบบมีที่มาที่ไปค่ะเดี๋ยวก็แนะนำคร่าวๆก่อนก็คือเรื่องดื้อเฮียก็หาอาซนเนี่ยเป็นนิยายในซีรีส์เดียวกันถูกต้องกับเรื่องนิ่งเฮียก็หาว่าซื่อนะคะซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเกิดหลังจากนิ่งเฮียก็หาว่าซื่อจบดีกว่าเพราะว่าตอนแรกอ่ะที่น้องเดียวมันอ่ะตอนอายุ18ซึ่งน้องเดียวก็อยู่ในนิ่งเฮียด้วยเพิ่งตอนนั้นเป็นเด็กน้อยอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเราพี่คิดว่าหลายๆคนอ่ะที่เจอน้องคนเดียวในนิ่งเฮียส่วนตัวพี่เองก็เป็นเหมือนกันที่แบบว่าเอ๊ะน้องดูเด็กมากมันดูงงแงอ่ะแต่พออ่านไปแล้วเราก็จะรู้สึกแต่ว่าอยากอ่านเส้นเรื่องของเขาในช่วงเวลาที่เขาเติบโตขึ้นเพราะว่าคนบ้าอะไรน่ารักในเล่มแรกอะอย่างที่พี่นักบอกก็คือนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อจะดูว่าน้องแบบมีความแบบมุ้งมิ้งยังมีความเด็กน้อยอยู่แต่เรื่องนี้น้องโตโตแล้วพอน้องโตขึ้นความน่ารักของน้องก็แบบคือเป็นเด็กแบบละมุนบอกว่าเหมือนมันมาจากมันต่อจากเล่มแรกมาพอตั้งแต่ตอนนั้นน้องมั่นตอนอายุ18ใช่ป่ะเล่มนี้คือต่ออีก7ปีเลยนะถูกต้องถูกต้องถึงบอกว่าใครที่ชอบนิยายวายแนวแบบนายเอกใส่น้องแล้วน้องคือน้องเดียวนี่คือไม่ควรมีคนเดียวบนโลกตามชื่อเพราะว่าแบบน่ารักละมุนแสนดีคือแบบมองโลกในแง่บวกมากน้องคือพลังบวกของทุกคนซึ่งเราเข้าใจเลยว่าทำไมเฮียอี้ถึงไม่สามารถขาดน้องได้ทำไมถึงยอมขึ้นอย่างเสือและลงอย่างหมาแล้วบอกเลยนะการที่นักเขียนปูคาแรคเตอร์ของน้องเดียวมาได้น่ารักขนาดนี้มันยิ่งทำให้เราหมั่นไส้เยอะมากขึ้นไปอีกประสาทแดกนักใช่ไหมตอนจบคือแบบรำคาญมากที่มีคุณแบมแบมเขียนไว้ขอโทษด้วยนะไม่ได้มีแบบเธอไม่ได้มีคนเดียวเป็นของตัวเองคือแบบฉันอยากได้น้องคนเดียวไม่ได้ไงขอโทษด้วยนะเออก็ต้องให้เฮียอี้ไปแต่ก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกเนอะเรื่องนี้เหมือนตั้งแต่มั่นการจะมาถึงเล่มนี้คือ7ปีซึ่งมันก็มีเส้นเรื่องที่แบบว่าน้องเนี่ยจะต้องแบบฉันพอแล้วฉันพอกับเฮียแล้วฉันไม่อยู่กับเฮียแล้วอะไรอย่างเงี้ยผ่าน7ปีว่างานอ๋อแต่คือก็ความจริงอ่ะถ้าในความรู้สึกเราเนาะเรามีความรู้สึกว่ามันคือการไม่คุยกันเว้ยมันก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคือเป็นความไม่คุยกันด้วยเป็นความคิดเองไม่เข้าใจกันคนเดียวด้วยว่าทำแบบเนี้ยคือถูกต้องแต่ในความเป็นจริงคือถ้าพูดคุยกันเรื่องทุกอย่างมันจะจบเพราะจริงๆแล้วอีกคนหนึ่งก็เป็นคนที่แบบมีสติมากเลยนะคือน้องอาจจะเด็กกว่าแต่กลายเป็นว่าความคิดของน้องมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าคนเย็นกับคนร้อนไม่อยู่ด้วยกันนะเนาะถูกต้องก็คือเริ่มแรกมาเนี่ยก็คือตามสไตล์โนถูกจับมั่นกันด้วยเหตุผลทางธุรกิจนี่ใช่ป่ะพี่แม็กพอมั่นกันปุ๊บไอตัวน้องก็ยายก็พยายามไปอยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าทำไมเฮียไม่กลับมาเลยใช่คือเหมือนเฮียทิ้งน้องไว้อยู่คนเดียวเลยแต่คือเฮียเขาเองก็มีปมเหมือนกันว่าทำไมถึงต้องทิ้งน้องไว้แต่ไม่บอกแต่จริงมีปมคือมีเหตุผลแหละแต่ตอนนั้นที่อ่านก็คือไม่สามารถเลิกหมั่นไส้ได้ใช่คือดีแค่ไหนก็โกรธถูกแบบโกรธดีแค่ไหนก็โกรธดีแค่ไหนก็โกรธแต่คือแบบ
โมโหมากคือคนบ้าอะไรมาประสาทแดกได้ขนาดนั้นวะแล้วคือจำได้เลยตอนที่อยู่ดีนางอะความจำนางมันก็หายไปช่วงหนึ่งใช่ป่ะเพราะว่านางอะแบบเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้มันก็มีที่บอกว่าที่เมื่อกี้ที่เกิดไปว่าแบบน้องอะหนีไปเนาะแล้วเหมือนเฮียไปตามแล้วมันก็เลยเกิดอุบัติเหตุขึ้นมันทำให้ความจำเฮียหายขาดหายไปช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งแล้วมันพอมันหายไปอะมันกลับกลายเป็นแบบอีเฮียบ้าประสาทแตกช็อตเก่งเป็นบ้าเลยก็คือจากเขาเรียกว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะว่าตอนแรกอ่ะก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุก็คืออย่างที่บอกว่าน้องหนีแน่นอนว่าการหนีของน้องจากคู่มั่นของตัวเองคือมันต้องมีเหตุผลใช่ก็คือแบบไม่สนใจปล่อยปละเลยอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะคนเดียวก็รู้สึกหรือว่าเฮียมีคนอื่นวะโอเคจะไม่มีคนฉันจะไม่อยู่จะไม่อยู่แล้วฉันจะไปสวิตฉันจะหนีนี่พอพูดถึงฉันจะไปสวิตทุกคนนะคะแค่เจ็บคอไม่ได้โควิดค่ะแค่เจ็บคอเจ็บคอฉันจะไปสวิตนี่เราพอพูดถึงสวิตนะฉันก็นึกถึงตอนฉากเคียวว่าฉันจะไม่ไปเหยียบสวิตเซอร์แลนด์แล้วเป็นยังไงล่ะโอ้โหแต่ก็ยังไม่ทันไปเหยียบไงก็แบบเกิดเรื่องสะกดสรุปปุ๊บเฮียเฮียอือเฮียอือโกรธเฮียมากๆขนาดนี้ฉันจะไปเฮียอือแล้วนะจ๊ะอ่ะเฮียอีตื่นมาปุ๊บทำไมถึงรู้สึกจากความทรงจำก็คือกลับมาแค่ถึงตอนที่มั่นกับน้องแล้วแล้วก็โวยว่าเอ้ามีมั่นกันตั้งนานแล้วเรายังไม่แต่งกันอีกหรอจำได้ว่าแบบตอนเจอเหมือนย้อนกลับไปก่อนที่ต้องบอกก่อนนะต้องบอกก่อนว่าเส้นเรื่องอะเนื้อเรื่องอะน้องคนเดียวอะความจำเสื่อมหายไปความจำของน้องอะหายไปตั้งแต่7ขวบช่วงหนึ่งหายไปช่วงนึงจนอายุ18ซึ่งอันนี้มันก็เป็นปมอีกอย่างนึงว่าเอ้ยเพราะอะไรทำไมความจำน้องถึงหายไปที่ทำให้เราแบบเดี๋ยวจะมาได้รู้ที่หลังว่าจะไม่ได้รู้ที่หลังว่าเหตุและผลทั้งหมดมันเกิดขึ้นยังไงอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่เฮียความจำเสื่อมช่วงขณะหนึ่งเนี่ยเฮียก็กลับไปจำนึกว่าอ้าวนี่ฉัน14น้องคนเดียวเอง7ขวบอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยประสาทแดกเสมอต้นเสมอไปมากบอกเลยนะแต่คือฉันน่ะขำนางจริงๆตรงที่แบบนางแบบนอนป่วยโคม่าใช่ปะแล้วเหมือนกำลังจะลืมตาขึ้นมาเว้ยแต่ก็แบบทำไมลืมไม่ได้วะโวยวายเก่งโวยวายแล้วคือนึกในใจแบบทำไมลืมไม่ได้วะใครจับมือฉันอยู่วะใครมาเล่านิทานวะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบประสาทแดกเก่งใช่แต่ว่าจะบอกว่าก็คือตื่นมาก็เป็นความสุขอย่างที่พี่นักบอกว่าเป็นในช่วงที่จำได้แค่ว่าตัวเองมั่นกับน้องแล้วก็จากตอนแรกที่แบบไม่สนใจอะไรเงี้ยก็กลับเป็นแบบว่าพยายามแบบว่าตำจีบตำตื้อแล้วก็แบบว่าหาเรื่องแบบอยู่ใกล้ตลอดเวลาต้องบอกว่ามีเฮเลียนเป็นตัวช่วยเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนกูรูสอนวิธีจีบเมียทำยังไงให้ได้เมียต้องเป็นแบบขายให้สุดเหมือนเฮียเหรียญอย่างนี้บอกเลยนะว่าขึ้นอย่างหงลงอย่างหมาที่แท้จริงแต่ไม่เป็นไรแล้วพี่อีบอกว่าถ้าลงอย่างหมาแล้วถ้าลงอย่างหมาแล้วได้เมียโอเคแต่ต้องบอกว่าต้องขอบคุณเฮียเหรียญจริงนะเพราะเฮียเหรียญบอกว่ามันต้องยอมโว้ยถูกต้องถ้ามึงอยากได้เมียมึงต้องยอมอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งพอหลังจากเนี่ยพอเขาเริ่มมาแบบเข้าใจกันเริ่มคุยกันเริ่มมีการปฏิบัติการจีบภรรยาตัวเองใหม่น่ารักมากเลยนะกลายเป็นเฮียอี้ที่แบบขี้ห่วงขี้หึงเอะอะจูบเอะอะกอดสกินชิปเก่งจะมีฉากฟินเยอะมากทุกคนบอกว่าเรื่องเนี้ยจริงมันก็มีดราม่านิดหน่อยแต่ว่ามันมีความเข้มข้นมันมีปมซ้อนปมแบบแผนซ้อนแผนที่แบบจริงลาสบอสตัวจริงคือใครทุกตัวละครมีอินพอร์เตอร์ที่แท้จริงนะทุกตัวละครมีเหตุผลของตัวเองแล้วบอกเลยว่ามีช่วงอ่านช่วงนึงที่แบบเราก็รู้สึกร้องไห้เว้ยเพราะเหมือนตอนที่แบบทั้งคู่ก็เป็นฉากเดียวกับฉันแน่เลยอะทั้งคู่ที่แบบมาคุยกันแล้วเหมือนแบบทำปรับความเข้าใจกันขยายปมในใจว่าความจริงแล้วมันเป็นยังไงความจริงแล้วคือแบบมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยฉันก็ร้องไห้แบบเฮ้ยน้องคนเดียวคือไม่ควรมีคนเดียวในโลกอ่ะใช่แต่ฉันชอบความมีเหตุผลของน้องมากคือรู้สึกว่าแบบคนที่ร้อนๆอย่างเฮียอีมันก็ต้องมาเจออย่างนี้แหละที่ถึงจะเป็นคู่กันแล้วแบบอยู่ด้วยกันได้เนี่ยคือเคมีระหว่างเขาสองคนคือมันเป็นอะไรที่แบบเข้ากันมากแล้วตัวนักเขียนเองก็สามารถถ่ายทอดความสัมพันธ์ของพระนายให้แบบเรารู้สึกว่าแบบเออใช่มันควรจะคือมันชอบตรงที่เฮียอีบอกว่าถ้าเราคุยกันเรื่องเนี้ยตอนที่น้องอ่ะเด็กกว่านี้อ่ะเหมือนตอนที่มั่นกันอายุ18มันอาจจะไม่ได้ลงเอยแบบนี้แต่ตอนนี้คือน้องมีวุฒิภาวะแล้วอายุ25ความคิดน้องเปลี่ยนมันเลยทำให้หลายๆอย่างมันง่ายขึ้นอะไรเงี้ยคือหลายคนก็คงจะเห็นว่าทำไมกิ๊กกับพี่นักชมน้องเดียวจังเลยอะไรเงี้ยแต่คืออยากให้ไปอ่านเป็นมัมมี่จริงๆเพราะอ่านเพราะว่าจะรู้คือทุกคนต้องรู้สึกเหมือนเราว่าแบบน้องแม่งแบบไม่ควรมีคนเดียวตัวเด็กนะแต่ความคิดคือดีมากคือดีมากถ้าใครอ่ะได้อ่านนิ้งเคียร์หาซื้อจะรู้อยู่แล้วว่าน้องเกลือมีอีกโลกหนึ่งเหมือนกันน้องเดียวก็ไม่ต่างกันน้องเดียวก็มีอีกโลกหนึ่งเหมือนกันซึ่งเป็นโลกที่ตอนแรกฉันอ่านจะแล้วแบบโอ้ว้าวน้องเดียวพี่สาวฟานเฮียอี้ก็เหมือนแบบเฮียเหรียญเขามีความขี้หึงขี้หวงเมียใช่ปะแล้วมีความประสาทแดกแบบห่วงเมียถึงขนาดว่าพ่อบอกว่า
ประสาทแดกมักใช่ไหมให้ลูกน้องจับขึงแล้วฉีดยาสลบไปเลยทุกคนคือมันต้องแบบโวยวายแล้วประสาทแดกแค่ไหนพ่อถึงก็บอกว่าไม่ไหวแล้วว่ะใช่ไม่ไหวแล้วต้องฉีดยาสลบอ่ะคิดดูจำได้ว่าอันเนี้ยเหมือนตอนว่ะนางฟื้นขึ้นมาแล้วนางความจำเสื่อมเว้ยแล้วถึงขั้นแบบจำเฮียเหรียญเพื่อนที่ตัวเองรักไม่ได้ถีบนางโว้ยแล้วก็แบบถีบมากอย่างเงี้ยต้องพูดถึงเสน่ห์ของเรื่องนี้หนึ่งที่เนี่ยก็คือเป็นนิยายแนวโรแมนติกน่ารักคอมเมดี้ที่แบบคอมเมดี้จริงๆทุกคนคือเราอ่านแล้วเรามีความแบบหัวเราะยิ้มไปกับตัวละครจริงๆนะมีความอาร์คอยู่ในเรื่องเยอะมากนะแล้วคือนี่คือเสน่ห์ของนักเขียนที่แบบสามารถถ่ายทอดออกมาได้แบบตลกปกฮาขนาดเนี้ยคือฉันขำตัวฉันมากเว้ยฉันนั่งอ่านใช่ป่ะเหมือนฉันเวลาฉันอ่านเจอกลับบ้านไปฉันอ่านเว้ยนั่งอ่านแล้วฉันแบบขำอยู่คนเดียวก็ทุบโต๊ะแบบไอ้เหี้ยไอ้ทุบโต๊ะน้องต้องมาเรียกแบบแนกนักเป็นไรใช่ซึ่งแบบพออ่านน้องพอที่น้องเดียวบอกว่าไอ้เฮียไม่ใช่ไอ้เฮียเลยนะไอ้เฮียแบบนี่ฉันคือแบบใช่น้องเดียวลูกมันไอ้เฮียมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทุบโต๊ะแบบเคยมันสนุกจริงใช่แต่พูดถึงอ่ะพระนายไปแล้วพูดถึงเฮียเหรียญน้องเกื้อไปแล้วจะไม่พูดถึงตัวละครสำคัญอีกคนนึงไม่ได้แย่งซีนทุกคนแย่งซีนแล้วต้องบอกเลยว่าต้องคิดว่าเป็นตัวละครหลักดีกว่าเพราะความจริงแล้วเนี่ยคืออาจจะเป็นบอสก็ได้นะก็นั่นก็คือน้องหมาเขามีชื่อนะคือความจริงอ่ะเขามีชื่อสองชื่อชื่อที่น้องคนเดียวตั้งคือน้องแต่ชื่อที่เฮียเหรียญตั้งก็คืออิตาโปนคือแบบอย่ามาว่านะตาโปนอย่างเงี้ยคือแบบเราคือตลกตรงที่นางบอกว่าตั้งชื่อให้นางว่าตาโปนแต่นางก็ชอบกระดิกหางแต่ฉันบอกเลยนะว่าน้องตาโปนที่ไอ้เฮียเหรียญไอ้ให้เฮียอะไรนะเฮียอี้ว่าสบประมาทวันนี้แหละอาจจะเป็นตัวพลัสบอสตัวจริงของเรื่องก็ได้น้องมีบทบาทมากให้สิมคันน้องมีแฟนคลับเยอะมากด้วยนะวันนั้นที่มาคุยคุณแบมมาคุยเนาะแฟนคลับน้องเยอะมากใช่แต่แบบน่ารักน่ารักจริงน่ารักจริงรวมถึงป้าเฮียก็เขาแดดดี้มากเลยอยากทุกคนฉันชอบเขามากแม่ฉันรู้สึกว่าชอบเขาแบบน่ะเขาเป็นเส้นเรื่องของตัวเองด้วยใช่ไหมใช่เห็นคุณแมมเขียนอยู่เหมือนกันเราติดตามกันได้แต่จะบอกว่าเป็นแดดดี้ที่แบบหล่อเท่ฉลาดดูสมาร์ทแฮนซัมแต่คือแบบเขาจะคนละแนวกับเฮียอี้เลยนะเฮียอี้ก็คือแบบว่าเป็นนักบริหารธุรกิจนี่นะแต่เฮียแต่คุณเฮียคุณปากรมากรคุณปามากรของเราคุณมากรของเราเนี่ยความจริงคือเขาเป็นนักเลงเลยเพราะว่าเขาอะดูแลตระกูลเฉินในมาเฟียมาเฟียออกแนวมาเฟียใช่คือแบบหูเป็นแนวแบบมาเฟียนักเลงเลยอย่างนี้อยู่ดีก็เจ็บคอเจ็บคอเพราะว่าความประสาทแดกของเฮียอี้นั่นแหละแต่จะบอกว่าเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่แบบเราแนะนำเนาะใช่เราแนะนำจริงๆเพราะว่าอ่านง่ายมากอ่านง่ายแล้วมีครบทุกเรื่องเขาบอกว่ากลมกล่อมครบรสจริงๆทั้งมีทั้งดราม่าทั้งชุ่มฉ่ำหัวใจทั้งตลกคือมีครบจริงๆสำหรับเรื่องนี้ให้ติดตามมีความแบบเฮ้อเฮ้ออย่างนี้เฮ้ออย่างนี้แล้วนะทุกคนแบบหรออะไรอย่างนี้มีแล้วก็คุณจะมีคนแบบมีชาย NC ไหมคะก็เยอะได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่โอ้ดีอยู่พอตัวเคยเห็นออนท็อปหรือเปล่าล่ะจันว่าหรอมันต้องแบบ18บวกเลยนะก็ขอโทษก็จะแบบก็แค่เจ็บแขนอะทำอะไรไม่ได้อะโอเคไม่เป็นไรทุกคนเอาเป็นว่าแซ่บไปรอติดตามกันได้ใช่คือแบบบอกเลยว่าถ้าใครได้อ่านนะจะเป็นมัมหมี่เหมือนพวกเราถูกต้องใช่คือบนโลกนี้ไม่ควรมีคนเดียวคนเดียวนี่เห็นป่ะบนโลกนี้ไม่ควรมีคนเดียวคนเดียวเออจริงไม่ใช่คำสั่งแต่คือคนเดียวคนเดียวจริงๆทุกคนคนเดียวคนเดียวที่ไม่ใช่คำสั่งเออโอเควันนี้เราก็แบบหมอมอยเยอะมากเลยนะหอมปากหอมคอเหมือนกันนะหอมปากหอมคอหมอมอยก็อย่างมีอรรถรสมากด้วยรู้สึกมีอารมณ์ร่วมกับมันมีอารมณ์มากนะเพราะว่ามีความประสาทแดงเพียขอดมยาดม1ทีแต่จริงฉันน่ะเขาน่ารักนะฉันอยากเกิดเป็นเฮียมากเลยรู้ป่ะทำไมเพราะฉันอยากเลี้ยงเสือภูมาฉันงงมากแต่ฉันก็เข้าใจแหละว่านิยายอ่ะเนาะอ๋อฉันก็แบบ1อ่านที่เลี้ยงเสือว่ะตอนแรกที่ฉันแบบเห็นปมแรกๆแบบแมวเหรอวะสักพักแบบไม่ใช่ว่ะเสือพูมาแต่ว่าก็เป็นความฝันของหลายๆคนนะอยากเลี้ยงเสืออะไรเงี้ยแล้วก็มาอ่านในนิยายให้แบบจินตนาการกันไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเจ็บคอมากเลยตะโกนตลอดเจ็บคอแล้วนั่นแหละนั่น
แหละจะบอกว่าเออสนุกแล้วถ้าเกิดว่ามีคนแบบให้เราแนะนำเนาะนิยายวายไทยที่แบบน่ารักน่ารักสักเรื่องอะไรเงี้ยเราก็แน่นอนว่าต้องมีเรื่องดื้อเฮียก็หาว่าโซนนี่เฮียก็หาว่าซื้อรวมอยู่ในลิสต์นั้นแน่นอนใช่แล้วค่ะซึ่งตอนนี้ทั้ง2เรื่องนะคะก็ยังสามารถหาซื้อได้เนาะทั้งตัวที่เป็นรูปเล่มแล้วก็มีทางอีบุ๊กด้วยนะคะซื้อได้แล้วนะคะสำหรับสองเรื่องนี้หมดแล้วใช่ๆก็คือถ้าใครดูทั้งช่องทาง YouTube ก็จะเห็นว่าเราเอาหนังสือแล้วก็บอกมาตั้งเชิญด้วยนะจ๊ะถูกต้องค่ะปกต่อกันด้วยนะคะสวยงามใช่แล้วจริงๆอ่านแยกเรื่องได้แต่ว่าอ่านคู่กันฟินกว่าใช่ซึ่งอย่างที่บอกค่ะของนิ่งเฮียจะเกิดก่อนแล้วก็ดื้อเฮียก็จะเป็นเหมือนเรื่องที่ต่อที่เหมือนทั้งคู่อ่ะโตขึ้นมาแล้วซึ่งในเรื่องดื้อเฮียก็จะเจอเฮียเหลียนกับน้องเจ้าด้วยแต่จะบอกว่าที่ใครที่แบบอ่านแล้วรู้สึกแบบคิดถึงแบบคู่หลักจากเล่มนี่เฮียก็หาว่าซื้อก็จะมาโผล่ในเรื่องนี้เหมือนกันแล้วที่สำคัญมีบทบาทมีส่วนช่วยเหลือคู่นี้ในเรื่องดื้อเฮียก็หาว่าซนด้วยน่ารักมากเลยเวลาเขาคุยกันเพราะว่าพระเอกก็เป็นพี่เนาะเป็นเพื่อนกันตัวนางเอกก็เป็นเพื่อนสนิทกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วต่างคนก็เหมือนแบบต่างก็เข้าข้างเพื่อนกันของตัวเองอ่ะแต่มันก็ยังมีจุดที่แบบว่าคอยเตือนสติทุกคนว่าควรจะต้องทำยังไงกันดีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เราได้ดำเนินชีวิตกันต่อคือเอาจริงนะตอนแรกอ่ะฉันอ่ะก็ประสาทแดกกับเฮียแหละแต่พอหลังๆก็แบบฉันก็อยากมีเฮียเป็นของฉันแล้วแล้วน้องเดียวก็บอกว่าไม่ได้ไม่ให้บิวบอกว่ามัมมี่ไม่ได้ป้าของลูกโอ้ยก็ได้เราหอมปากหอมคอกันพอสมควรโอเคข้างหลังคือบอกว่าพี่จะเจอเวลาอีกแล้วใช่ไหมโอเคโอเคนั่นแหละปิดจบด้วยการขายของเออขายของซื้อได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรือว่าใน in.com amrinbook.com ก็มีอย่าลืมติดตามนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็ใครที่ฟังพอดแคสต์อันนี้อยู่นะคะเราก็จะบอกว่ามีกิจกรรมด้วยน้องกิ๊กยังไงพี่แน็กก็คือรีวิวนิยาย2เรื่องนี้เนาะเรื่องไหนก็ได้ดื้อเฮียหรือนิ่งเฮียก็ได้ก็มารีวิวกันที่โลสเนาะที่โลสพาวิชเราจะมีโพสใช่ไหมน้องบิวเดี๋ยวเราจะมีโพสหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องนี้แหละแล้วก็มารีวิวกันใต้โพสเนาะเดี๋ยวจะสุ่มแจกของรางวัลไปให้นะคะแล้วก็อย่าลืมเนาะวันนี้เราติดตามในที่พอดแคสต์ของเรานะคะติดตามที่ YouTube ที่ Spotify ที่ SoundCloud แล้วก็ที่ Podbean นะจ๊ะทุกวันพฤหัสบ่าย 3:00 นนะคะใช่แล้วค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เทปหน้าเนาะเทปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรทุกคนแนะนำเข้ามาได้ว่าอยากฟังเรื่องอันไหนอยากให้เราขยี้เรื่องไหนนะอยากให้เรามาแบบประสาทแดกกับใครต่อนะแนะนำกันเข้ามาได้นะคะวันนี้แน็กพี่แน็กต้องอ้าวแน็ก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 กิ๊กแล้วก็บิวต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบาย ความลับของวังหลวงที่ยิ่งใหญ่และเรื่องราวมากมายของเซียวเฟิงเหมียนผู้ที่จำเป็นต้องซ่อนตัวในร่างหญิงเพื่อป้องกันคำสาปสุดท้ายแล้วความจริงจะถูกเปิดโปงหรือไม่ติดตามได้แล้วในผู้คนในวังหลวงล้วนหลอกลวงข้าทั้งนั้นนิยายขายดี2เล่มจบจากปลายปากการอเรือในมหาสมุทรนักเขียนรางวัลซีไรท์สั่งซื้อได้แล้วที่ amarinbooks.comอย่าลืมกด Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทาง Amarin Books